สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะพาท่านผู้ชมนะคะมาปลูกกล้วยไม้กันค่ะอันนี้เป็นกล้วยไม้นะคะเวลาเราซื้อมาเนี่ยเราจะปลูกยังไงนะคะให้เขางามขึ้นงามขึ้นนะคะเดี๋ยวมาดูสูตรที่ดาวจะมาบอกวันนี้กันค่ะและเคล็ดลับเด็ดของดาวก็คือนี่ค่ะกระดูกหมูนะคะดาวไปเก็บมาได้คือหมาดาวชอบไปคาบมากัดมากินเล่นนะคะก็จะเหลือเป็นโครงกระดูกแบบนี้ทีนี้ดาวก็จะเอากระดูกหมูเนี่ยเอามาเผาค่ะก็เผาให้สุกเลยนะคะโยนใส่กองไฟแบบนี้ไปเลยค่ะนี่ค่ะและนี่นะคะหลังจากที่เราเผามาเรียบร้อยนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้เราต้องเผาให้แบบว่าให้เป็นถ่านเลยนะคะก็คืออย่าให้แบบว่าสุกๆดิบๆนะก็คือให้มันสุกไปเลยค่ะมันจะเป็นสีขาวๆแบบนี้นะคะสำหรับกระดูกค่ะเนี่ยค่ะแบบนี้นะคะเมื่อได้แบบนี้เราเก็บเอาไว้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มปลูกกันเลยนะคะเราก็จะใช้กระถางปลูกกล้วยไม้ก็จะเป็นลักษณะรูพรุนแบบนี้นะคะเพราะว่ากล้วยไม้เนี่ยเขาจะมีรากอากาศแล้วเขาก็จะชอบเนี่ยค่ะเขาจะชอบให้มีความโปร่งนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นที่เราซื้อมาเนี่ยมันจะมีกระถางแบบนี้นะท่านผู้ชมอาจจะเอาออกจากกระถางก็ได้หรือไม่เอาออกก็ได้เพราะรากเขาโผล่ออกมาอยู่แล้วนะคะแต่เราจะเอาออกค่ะเพื่อที่ว่าเวลาเราปลูกเนี่ยรากเขาจะได้เหมือนว่าไม่มีอะไรมาขวางนะคะสำหรับการเอาออกก็ค่อยๆบีบกระถางแล้วก็ดึงออกค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับวัสดุที่ดาวใช้ปลูกวันนี้นะคะดาวก็จะใช้นี่ค่ะเป็นถ่านนะคะถ่านเนี่ยดาวแช่น้ำไว้ท่านผู้ชมแช่ไว้เลยนะคะแช่จนถ่านจมน้ำไปเลยก็ได้ค่ะให้เขาอุ้มน้ำเยอะๆนะคะใช้วัสดุถ่านเพราะว่าบ้านดาวหาง่ายแล้วถ่านเนี่ยเป็นอะไรที่ไม่เปื่อยยุ่ยง่ายค่ะไม่เหมือนแบบกาบมะพร้าวขุ่นมะพร้าวบางทีเปื่อยยุ่ยง่ายมากกว่านะคะแล้วก็เกิดเชื้อราได้ง่ายกว่าด้วยค่ะเอาถ่านใส่ไปเลยนะคะเอากล้วยไม้ที่เรามีนะคะมาวางถ้าก้อนใหญ่ไปทุบๆได้แบบนี้นะคะแล้วก็นี่ค่ะตัวพระเอกของเราตัวนี้ก็คือที่เราเอาไปเผาไว้นะคะเป็นกระดูกหมูนะคะกระดูกหมูแล้วก็เอาไปเผาจนเป็นถ่านแบบนี้นะคะเอามาใส่รวมไปด้วยค่ะใส่รวมกับถ่านไปเลยนะคะแบบนี้ในนี้นะคะจะมีธาตุสารอาหารนะคะที่กล้วยไม้สามารถเอาไปใช้ได้ดีเลยค่ะเอามาใส่กล้วยไม้เนี่ยดอกนี่ใหญ่สวยดกเลยนะคะใส่เลยแต่ที่สำคัญท่านผู้ชมต้องเผาจนมันสุกแบบนี้นะคะใส่ลงไปตามด้วยถ่านกระดูกนะคะแค่นี้เองค่ะทีนี้เราก็สามารถที่จะลดน้ำได้ตลอดนะคะทุกวันอันนี้เหลือก็เก็บไว้นะคะและนี่ก็เรียบร้อยแล้วค่ะเป็นการปลูกนะคะเคล็ดลับการปลูกกล้วยไม้ให้งามตั้งแต่เริ่มด้วยเนี่ยค่ะกระดูกนะคะกระดูกหมูหัวหมูหรือว่ากระดูกอะไรก็ได้ที่ท่านผู้ชมหาได้นะคะอย่าไปเอากระดูกคนนะเอาเป็นกระดูกสัตว์ที่เรา
เอามากินดีกว่าค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะก็คืออย่าลืมเวลาเผาเนี่ยต้องเผาให้สุกนะคะคือให้ไหม้เหมือนถ่านเลยเพราะว่าถ้าไม่สุกเนี่ยมันก็จะมีพวกไขมันพวกอะไรทำให้เกิดเชื้อราได้นะคะวิธีนี้เนี่ยกล้วยไม้ของเราก็จะงามมากๆแล้วก็ออกดอกตลอดเลยค่ะท่านผู้ชมก็ลองเอาวิธีนี้ไปทำกันดูนะคะจะได้มีกล้วยไม้งามๆเอาไว้ประดับบ้านกันค่ะสวัสดีค่ะ